สวัสดีครับกลุ่มเด็กบ้านๆ VIP ในคลิปนี้นะครับผมจะพาทำโปรแกรมบันทึกรหัสผ่านให้อยู่ในรูปแบบของ SHA-1 นะครับผมแล้วกลับมาที่โปรเจกต์เดิมของเรานะครับผมมาดูนะครับว่ารหัส SHA-1 นะครับมันคืออะไรซึ่งการเข้ารหัสแบบ SHA-1 นะครับมันรองรับตั้งแต่ PHP เวอร์ชัน4นะครับจนถึง PHP เวอร์ชัน7เลยนะครับเราก็จะมีการเก็บทั้งหมด40ตัวอักษรด้วยกันนะครับ40 character นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับโปรเจกต์เดิมของเราครับก่อนหน้านี้เราได้ทำระบบลบข้อมูลสมาชิกนะครับต่อไปเราจะมาแก้ไขตัวระบบเพิ่มข้อมูลนิดหนึ่งครับให้ตัวพาสเวิร์ดของเรานะครับมันมีการรับค่านะครับพาสเวิร์ดจากฟอร์มแล้วก็ไปเก็บในตารางในรูปแบบของ SHA-1 นะเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ไขตัวสคริปต์ที่ใช้ในการเอาข้อมูลเข้าไปในตารางหรอครับก็คือที่อยู่ใน member underscore model ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ m underscore password ตัวนี้ครับจากนั้นนะครับเราจะต้องเพิ่มนะครับฟังก์ชันนะครับการเข้ารหัสแบบ SHA-1 นะเข้าไปในโค้ดของเราเพิ่มเติมครับก็คือส่วนนี้ครับเราก็ใส่ตรงนี้เลยครับพิมพ์ไปเลยครับ SHA แล้วก็1แล้วก็วงเล็บเปิดนะครับผมแล้วก็วงเล็บปิดตรงนี้ด้วยครับนะครับนี่คือส่วนที่มีการเพิ่มโค้ดนะครับให้มีการเก็บข้อมูลพาสเวิร์ดนะครับเป็นรูปแบบของ SHA-1 นะครับจะเก็บทั้งหมด40ตัวอักษรด้วยกันให้เราคลิกที่เพิ่มข้อมูลครับนะครับเพิ่มข้อมูลดูครับตำแหน่งแอดมินนะครับ user แล้วก็ password ชื่อแล้วก็นามสกุลคลิกบันทึกข้อมูลดูครับบันทึกข้อมูลสำเร็จนะครับตัว username แล้วก็ password เราไม่ได้ให้โชว์ในหน้านี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปดูที่ตารางเราครับbrowse ดูได้เลยนะครับ40ตัวอักษรนะครับนี่ครับลองเพิ่มข้อมูลอีกทีหนึ่งครับคลิกบันทึกข้อมูลครับคลิกเล่าในตารางอีกทีหนึ่งครับนี่นะครับผมมีการเก็บข้อมูลนะครับพาสเวิร์ดให้อยู่ในรูปแบบของSHA-1 นะครับจำนวน40ตัวอักษรด้วยกันนะครับเพื่อจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการล็อกอินนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเขาก็บอกไว้แล้วว่าเขาไม่แนะนำนะครับแต่เดี๋ยวช่วงท้ายๆของการทำระบบนะครับผมจะพาปรับเป็นรูปแบบการเข้ารหัสนะครับที่มันยากกว่านี้ในคลิปต่อไปผมก็จะพาทำโปรแกรมป้องกันการบันทึกข้อมูลสมาชิกซ้ำนะครับโดยที่มีการเอา username มาเช็คนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับ